เด็ดครับผมกลัวมันไม่เห็นนะครับขี่มาเห็นข้างทางนะครับผมก็เป็นมิ้มเที่ยว2นะครับเนี่ยครับกิ่งมันห้อยเลยเดี๋ยวต้องตัดปลายกิ่งให้มันกระดกนะครับผมกลัวปะหนูกลัวเอาควันใส่ไว้หน่อยนึงโหมากับเด็กตาขาวครับสวัสดีครับอันนี้เป่าควันใส่เลยครับไม่งั้นไม่นั่งนี่ไม่ได้น้องๆไม่เจอตัวผึ้งเลยอาทิตย์นี้นะครับผมหาผึ้งไม่เจอตัวผึ้งเลยแต่มีอยู่รังนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันข้างทางข้างทางนะครับผมเพราะรถจะผ่านหน่อยนี่ก็จะต้องเช้าพอเช้าสลัวนะให้มีแสงหน่อยนะครับก็เข้าไปตีได้รถมันไม่สวนนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปตีตอนรถวิ่งเนี่ยบางทีเนี่ยมันอันตรายนะครับก็ต้องระวังนะครับตีพึ่งตอนข้างๆทางอะไรเงี้ยตามป่าข้างทางอะไรเงี้ยนะครับเคยตีอยู่เมื่อก่อนนี้สายทางพิจิตรเนาะตีที่พิจิตรรถวิ่งไปวิ่งมาชนตัวพึ่งแบบมันเกลื่อนถนนทีเนี้ยกลิ่นเหล็กในมันเยอะนะครับมันก็บินทั่วเลยนะอันตรายมากเลยตอนนั้นนะตีกลางวันกันเลยนะครับพึ่งอยู่กิ่งคาบทางไปเงี้ยอันตรายนะครับอันนั้นน้องต้องหาตีตอนช่วงที่คนไม่ค่อยพลุกพล่านหรือว่าให้เขากั้นไว้ถ้าเขาให้ออกนะครับผมเราต้องขอให้เขาไปกั้นรถไว้ไอ้รถยนต์ไม่เป็นไรครับผมแต่มอไซค์อะไรเงี้ยอันตรายเดี๋ยวขอเลยนะครับหลังนี้ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่หรอกนะครับผมแต่ตัวกำลังกินนะฮะก็นานๆจะเจอมิ้มนะครับสวยๆก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมทำเพจใหม่สำรองไว้เผื่อเพจนี้มีปัญหานะครับเผื่อนะครับผมชื่อเพจว่าอะไรหนูแล้วแต่ปุ๊นะครับแล้วแต่ปุ๊ประมาณนั้นก็จะเห็นผมหนวดเขาลุงลังเนี่ยนะครับผมใส่โมงยืนอยู่นะครับเซอร์นะครับผมโอ้โหขาดแล้วไม่ได้ถุงมาด้วยหัวถุงมาปะน่ะไม่ได้มาวางไว้ก่อนสะบัดแล้วก็ยิงไปโอ้โหขอเด้อดูเป็นย่อนนี่ฮะตัวกำลังพูดถึงกำลังกินนะแบบนี้นะครับถ้าแก่เกินก็จะผูกไว้นะครับผมพอบางทีคลิปมันก็ไปขัดกับโลกเขาสวยนะครับผมคนโลกสวยคนใจบุญนะครับคนเขาวัดเขาวานะครับผมก็ต้องขอไปอันนี้ไม่ใช่ว่ามันอ่อนนะครับผมไม่ใช่นะครับมันถอดไปเที่ยวแล้วนะครับเห็นวงนี้ไหมฮะเนี่ยครับผมวงนี่คือถอดไปแล้วนะครับจนเนี่ยเที่ยวแรกอันนี้เที่ยว2เห็นไหมฮะแล้วก็เที่ยว3กำลังถอดไล่ไว้แล้วก็เติมเที่ยว3ใหม่ประมาณนั้นนะครับผมไว้ครับผมมิ้มการทำรังนะฮะเอาหนูถือจับข้างบนออกไปเลยเดี๋ยวพ่อจะก็เหยาแล้วมีตัวด้วยก็จะเตือนน้องๆเสมอเรื่องไฟป่านะครับบางทีผมก็โดนด่าซะเองนะครับนะครับผมก็เลยบางทีก็อยากจะอธิบายว่าสาเหตุหลักๆที่ว่าไฟไหม้อ่ะมีอะไรบ้างนะครับถ้าคนเข้าป่าจริงหรือรู้จักเพื่อนๆหรือว่าคนบริเวณแถวนั้นหรือว่าพื้นที่แถวนั้นอาจจะรู้เลยว่าอะไรบ้างนะครับผมที่ไฟไม่ป่าแต่มันเกิดขึ้นเองเนี่ย1ในล้านแทบจะไม่มีนะครับจริงๆนอกจากมันร้อนจัดจริงๆอ่ะโอ้โหอันนั้นมนุษย์คงจะอยู่ไม่ได้ประมาณนั้นแต่ก็เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับผมมันมีหลายประเด็นหลายอย่างนะครับเรื่องไฟป่านะครับผมขอกันไปครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมไปเรื่อยๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆยังไม่เจอตัวผึ้งนะครับวันนี้ไม่เจอตัวผึ้งนะครับแต่ก็มาเดินดูคอนเก่านะครับผมสรุปมาไม่ทันเขานะครับผมเนี่ยยาวนะครับผมนี่รอยหัวน้ำนะครับหัวน้ำจะเกาะแบบตั้งๆนะครับผมเป็นหัวน้ำก่อนนะครับนี่รอยก้อนหัวน้ำทั้งนั้นเลยใหญ่นะครับผม
เห็นไหมฮะจากโน่นมาเลยนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับผมสุดแค่นี้นะครับก็เรียกว่าเกาะเมตรกว่านะครับผมแต่ไม่ทันนะครับวันนี้ลุยมาดูนะครับเพราะผมเคยตีปุ๊บกิ่งเนี้ย2รังกิ่งโน้น2รังแต่ตอนนี้มันเหลือ2ต้นนะครับเหลือ2แถบเป็นต้นยูคานะครับผมมีหลายๆท่านบอกว่าพานต้นยูคามันเหม็นมันเกาะเหรอบอกเลยนะมันชอบมากนะครับพึ่งนะฮะแล้วยิ่งเอ็นล้มๆลุกป่ายกันไปป่ายกันมานะครับชอบเกาะนี่เดี๋ยวก็มาอีกนะครับผมช่วงเดือน4เดือน5คงมาใหม่อีกนะครับอันนี้ก็คงจะอาจจะเป็นช่วงปีใหม่นะครับผมแต่ถามว่ามันอยู่ถึงตอนที่ผมจะมาหานี่เลยไหมถ้าไม่มีคติอยู่นะครับแล้วก็จะใหญ่เจิมไปนู่นเลยฮะถึงนู่นเลยก็มีนะครับผมคือมันเกาะแบบกิ่งเฉลียงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกาะไปอย่างงี้นะครับไปครับผมหาไปอีกเรื่อยๆไม่เจอตัวก็เลยต้องมาดูคอนเก่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราได้เห็นกันว่าพึ่งที่ผมเจอไว้นะมันจะมีคนตีหรือเปล่าแต่เมื่อเช้าเนี้ยไม่ได้เข้าไปดูแต่เมื่อวานตอนเย็นเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับผมว่ามันยังอยู่ไหมนะครับพรุ่งนี้นะครับผมถ้าอยู่ก็โอเคได้เห็นคลิปกันใหญ่ครับผมที่ให้พี่มิวดูแล้วพี่มิวตกใจเลยนะไปครับอันนี้มิ้มที่บ้านนะครับผมก็ที่ผมมามันทั้งหมด3รังนะครับไอ้รังเล็กนี่ได้นางพญาไปกับมิ้มตัวผู้ที่ผมถ่ายไปวันนั้นนะครับผมล้างไปแล้วครับผมย้ายไปแล้วนะแล้วก็รังใหญ่ก็ล้างไปแล้วนะครับส่วนรังที่ย้ายมาอีกรังนึงนะครับผมยังไม่ย้ายนะครับรังนี้นะฮะเหลือรังเดียวครับผมนอกนั้นไปหมดแล้วนะครับเนี่ยครับผมอันนี้ก็แก่แล้วนะครับผมแล้วก็มีที่ข้างครัวผมอีกรังหนึ่งอยู่ในที่ของคุณลุงเขานะครับผมวันนั้นนะเมื่อวานออกเยี่ยวนะครับผมออกเยี่ยวเวลาก็ประมาณสักบ่ายโมงนะครับผมนั่นแหละเวลาของมันนะครับประมาณ5:30ขึ้นไปถึงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยพึ่งหรือมีมันนะครับมันจะบินออกจากรังนะครับวันนึงเวลานึงนะครับส่วนมากเลยนะครับผมในช่วงเวลาที่ผมบอกแล้วก็บางรังก็จะสายก็มีหรือว่าเย็นๆก็มีนะครับผมแล้วแต่บางรังไหนรังนั้นนะครับผมแต่มันต้องออกทุกวันนะครับเมื่อวานก็เลยเอ๊ะอะไรบินเต็มนะครับผมก็เลยเข้าไปชะโงกดูเห็นนะครับบินเข้าไปในปุ่มมะม่วงก็เลยซูมดูนะครับผมก็โอเคอยู่นะครับแดดร้อนมากนะครับผมวันนี้ไปป่ามาก็ไม่เจอตัวผึ้งเลยนะฮะไม่เจอจริงๆนะครับผมก็ปล่อยให้มันล้างไปนะครับผม